สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะพบกับแพทแพชิโคมาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแพทก็จะมาสรุปเรื่องเมด EP ที่5กับ EP ที่6ค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันต่อได้เลยค่ะใน EP ที่5นะคะก็เริ่มต้นด้วยการที่อเล็กซ์นะคะตื่นมากลางดึกค่ะเพราะว่าน้องแมดดี้เนี่ยไอไม่หยุดเลยนะคะอเล็กซ์ก็เลยเอาน้องแมดดี้มานอนด้วยซึ่งขณะที่อเล็กซ์เงยหน้ามองเพดานนะคะเธอก็เห็นว่าบนเพดานเนี่ยเริ่มมีเชื้อราขึ้นค่ะแต่พอถึงตอนเช้านะคะอเล็กซ์ก็ไม่รู้จะเอาน้องแมดดี้ไปฝากที่ใครเพราะว่าชอนกับอเล็กซ์ก็ต้องไปทำงานทั้งคู่นะคะส่วนพอลล่าเนี่ยเธอก็ติดต่อไม่ได้ด้วยแถมโยลันดานะคะที่เป็นเจ้าของแวลูเมสเนี่ยก็ติดต่อมาให้อเล็กซ์ไปทำงานนะคะเพราะว่ามีงานใหญ่รออยู่อเล็กซ์ก็เลยต้องจำใจเอาแมดดี้ไปฝากไว้ที่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กซึ่งในขณะที่เธอนะคะกำลังออกจากบ้านพักเนี่ยเธอก็แวะไปหาหลุยส์ค่ะซึ่งเขาเป็นเจ้าของที่พักที่นี่นะคะเพื่อไปบอกเรื่องของเชื้อรานะคะที่เริ่มลุกลามขึ้นในห้องของเธอค่ะแต่ดูเหมือนว่าหลุยส์เนี่ยจะไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะคะและที่แย่ไปกว่านั้นนะคะเมื่ออเล็กซ์นำน้องแมดดี้ไปไว้ที่สถานรับเลี้ยงเด็กนะคะสถานรับเลี้ยงเด็กก็ดูท่าจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอเล็กซ์เนี่ยยังไม่จ่ายเงินนะคะแล้วก็มีส่วนที่ค้างชำระด้วยค่ะอเล็กซ์ก็เลยสัญญาว่าตัวเองจะนำเงินมาจ่ายให้ภายในวันศุกร์นะคะยังดีที่สถานรับเลี้ยงเด็กเขาก็ใจอ่อนนะคะพอเห็นแก่แมดดี้ก็เลยรับแมดดี้เข้ามาเลี้ยงดูส่วนอเล็กซ์ก็ไปทำงานซึ่งบ้านหลังต่อไปที่เธอได้ไปทำความสะอาดนะคะก็เป็นบ้านของวิลลี่เท้าเปล่าซึ่งก็เป็นโจรย่องเบาชื่อดังของเมืองนั้นเลยนะคะซึ่งอเล็กซ์ก็เห็นความผิดปกติหลายอย่างในบ้านหลังนี้เพราะบ้านหลังนี้นะคะเต็มไปด้วยตัวล็อกค่ะแม้แต่ตู้หรือตู้กับข้าวตู้เย็นยังมีตัวล็อกเลยนะคะและที่แย่ไปกว่านั้นนะคะห้องนอนลูกชายก็มีตัวล็อกค่ะเพื่อเอาไว้ขังเด็กข้างในเมื่อสำรวจดูรอบบ้านเสร็จเรียบร้อยนะคะเธอก็เริ่มทำความสะอาดทันทีค่ะแต่หลังจากที่เธอทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสถานรับเลี้ยงเด็กก็โทรมาเพื่อมาแจ้งว่าแมดดี้มีไข้ขึ้นสูงนะคะซึ่งสถานรับเลี้ยงเด็กก็พยายามติดต่ออเล็กซ์หลายครั้งนะคะแต่ว่าไม่มีคนรับสายก็เลยติดต่อชอนนะคะแต่ว่าชอนก็ยุ่งมากเช่นกันนะคะชอนก็เลยให้ติดต่อกับแฮงค์ซึ่งเป็นพ่อของอเล็กซ์แล้วก็เป็นคุณตาของแมดดี้นั่นเองค่ะซึ่งอเล็กซ์ได้ยินแบบนั้นเธอก็ตกใจมากเลยค่ะเธอก็รีบขับรถไปที่บ้านของพ่อเธอแต่พอไปถึงบ้านนะคะอเล็กซ์ก็เห็นว่าแฮงค์เนี่ยดูแลเทคแคร์ลูกสาวของเธออย่างดีนะคะแถมพูดจาดีด้วยเธอก็ประหลาดใจนิดหน่อยนะคะว่าพ่อของเธอเนี่ยไม่เห็นเหมือนที่แม่เธอเคยเล่าให้ฟังนะคะแฮงค์เนี่ยก็พยายามชวนให้อเล็กซ์มาหาเขาบ่อยๆนะคะและยังบอกอีกว่าถ้าไม่มีเวลามาดูแลลูกก็เอาลูกมาฝากที่เขาได้ค่ะแต่ดูเหมือนว่าอเล็กซ์ก็ดูจะไม่ตื่นเต้นกับคำพูดของพ่อเธอเท่าไหร่นะคะเช้าวันต่อมาค่ะราที่ขึ้นตามผนังห้องของเธอก็ลุกลามมากยิ่งขึ้นซึ่งสิ่งนี้ก็ส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพของแมดดี้นะคะทำให้แมดดี้เนี่ยป่วยหนักมากขึ้นไปอีกด้วยความที่เธอไม่มีทางเลือกมากนักนะคะอเล็กซ์ก็เลยต้องหันกลับไปหาแฮงค์พ่อของเธอเพื่อขอความช่วยเหลือค่ะด้วยการขอให้แมดดี้มาอยู่ที่บ้านชั่วคราวนะคะซึ่งแฮงค์ก็ยินดีช่วยค่ะด้วยความที่อเล็กซ์ติดต่อพอลล่าไม่ได้มาหลายอาทิตย์แล้วนะคะเธอก็เริ่มเป็นห่วงแม่ของเธอค่ะอเล็กซ์ก็เลยตัดสินใจตามหาพอลล่าค่ะและเมื่อเธอไปถึงบ้านของพอลล่านะคะเธอก็สังเกตเห็นป้ายประกาศเช่าบ้านซึ่งมีเบอร์ของเบซิลแปะอยู่ความเป็นห่วงของอเล็กซ์ก็ยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้นไปอีกค่ะเธอก็เลยออกตามหาแม่ทั่วเมืองอย่างบ้าคลั่งแต่ระหว่างทางเธอก็ได้พบเข้ากับแดเนียลค่ะเพื่อนเก่าในศูนย์พักพิงเหยื่อความรุนแรงแต่โชคไม่ดีเท่าไหร่นะคะที่แฟนหนุ่มของเธอก็อยู่ที่นั่นด้วยซึ่งแดเนียลก็มีอาการหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็แกล้งทำเป็นไม่รู้จักอเล็กซ์อเล็กซ์ก็เลยรีบกลับไปหาเดนิสค่ะเพื่อขอความช่วยเหลือนะคะแต่เดนิสก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้ค่ะเพราะว่านั่นก็เป็นการตัดสินใจของแดเนียลเองและเดนิสก็เห็นว่าช่วงนี้อเล็กซ์เครียดๆนะคะก็เลยชวนให้เธอเข้ามาอยู่กลุ่มบำบัดด้วยกันหลังจากนั้นอเล็กซ์ก็กลับไปที่บ้านของแฮงค์ค่ะแล้วสองพ่อลูกก็เริ่มเปิดใจคุยกันแล้วอเล็กซ์ก็เริ่มถามเรื่องในอดีตค่ะว่าทำไมเธอต้องไปอยู่กับแม่ซึ่งแฮงค์ก็ตอบไปว่าพอลล่านะคะพาเธอเนี่ยหนีออกไปกลางดึกซึ่งตอนนั้นก็ทำให้เขารู้สึกกลัวมากซึ่งอเล็กซ์ก็เข้าใจดีนะคะเพราะว่าแม่ของเธอก็เป็นคนที่มีอารมณ์ขึ้นๆลงๆอยู่แล้วและอเล็กซ์ก็รู้สึกว่าพ่อของเธอก็ไม่ได้แย่อย่างที่แม่ของเธอพูดไว้เลยแต่เธอก็ยังจำเหตุการณ์ตอนเด็กของเธอไม่ได้อยู่ดีนะคะจำได้แค่ลางๆว่าเธอเคยไปหลบอยู่ในตู้ค่ะ
แต่หลังจากนั้นอเล็กซ์ก็พยายามรื้อฟื้นความจำของตัวเองให้ได้นะคะเธอก็เลยเดินทางไปที่บ้านของบิลลี่เท้าเปล่าเพราะที่นั่นก็มีห้องตู้เล็กๆที่ใต้หลังคาเธอก็เลยเข้าไปอยู่ในนั้นค่ะเพื่อรื้อฟื้นความจำแต่แล้วความทรงจำของเธอก็กลับมาค่ะทำให้เธอรู้เหตุการณ์ถึงตอนนั้นว่าพอลล่าแม่ของเธอนะคะไม่ได้หนีไปเพราะอารมณ์ขึ้นๆลงๆของเธอนะคะแต่เป็นเพราะว่าแฮงค์พ่อของเธอนะคะเคยทำร้ายพอลล่ามาก่อนพอลล่าก็เลยกลัวแฮงค์จะทำร้ายอีกก็เลยพาอเล็กซ์ที่กำลังหลบอยู่ในตู้นั้นหนีไปซึ่งดูแล้วก็คล้ายกับชีวิตของอเล็กซ์มากนะคะในช่วง EP ที่1และมันก็ทำให้เธอรู้ว่าสิ่งที่พ่อของเธอพูดมานั้นไม่ใช่เรื่องจริงเลยค่ะและความโกรธเกลียดพ่อตัวเองก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นอเล็กซ์ก็เลยรีบกลับไปรับแมดดี้จากบ้านพ่อของเธอค่ะแต่ก็ไม่รู้จะไปที่ไหนนะคะเพราะว่าที่พักของเธอก็เชื้อราขึ้นเต็มห้องและยังกลับไปไม่ได้อเล็กซ์ก็เลยไปที่บ้านรถของพอลล่าค่ะและก็พบว่าพอลล่าก็อยู่ที่นั่นด้วยนะคะอเล็กซ์ก็ดีใจมากนะคะที่ได้เจอแม่เธออีกครั้งหลังจากที่แม่เธอหายไปหลายสัปดาห์แล้วก็ถามถึงเรื่องในอดีตนะคะที่พ่อของเธอเคยทำร้ายแม่แต่พอลล่าก็ตอบไปว่าเธอไม่ได้สนใจเรื่องนั้นแล้วนะคะเธอสนใจในปัจจุบันและอนาคตของเธอมากกว่าและเธอก็ยังประกาศด้วยนะคะว่าเธอแต่งงานกับเบซิลแล้วค่ะมาต่อกันที่ EP 6ค่ะ EP ที่6นะคะก็เริ่มต้นด้วยการที่อเล็กซ์เข้ากลุ่มบำบัดเธอหวนคิดถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตของเธอเพราะเธอนั้นเกือบจะได้เข้าเรียนด้านการเขียนในมหาวิทยาลัยค่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วชีวิตของอเล็กซ์นั้นเปลี่ยนไปมากค่ะและตอนนี้เธอก็ใกล้จะเสียสติแล้วนะคะซึ่งช่วงนี้อเล็กซ์ก็อยู่กับพอลล่าไปก่อนนะคะแล้วก็โดนพอลล่ากับเบซิลเนี่ยคอยกดดันตลอดนะคะเพราะว่าสองคนนั้นกำลังอยู่ในช่วงฮันนีมูนซึ่งต้องการความเป็นส่วนตัวสูงอเล็กซ์ก็เลยต้องพยายามหาที่พักใหม่ซึ่งวิธีเดียวที่จะได้ที่พักนะคะก็คือการเข้าร่วมโครงการ Home TBRA ค่ะซึ่งเป็นโครงการเงินช่วยเหลือจากทางภาครัฐนะคะที่จะช่วยจ่ายค่าบ้านเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ด้วยความยุ่งยากของโครงการนะคะทำให้เจ้าบ้านส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีใครเข้าร่วมโครงการนี้ค่ะและไหนจะเรื่องของสถานรับเลี้ยงเด็กนะคะเพราะว่าอเล็กซ์ต้องการหาสถานรับเลี้ยงเด็กที่ใหม่ที่ดีกว่าที่เดิมค่ะซึ่งเนทนะคะก็แนะนำให้อเล็กซ์พาแมดดี้มาเรียนที่สถานรับเลี้ยงเด็กที่เดียวกับลูกของเขาค่ะแถมเนทยังบอกอีกว่าเขาจะช่วยคุยกับเจ้าของสถานรับเลี้ยงเด็กให้ทำให้อเล็กซ์รู้สึกซึ้งใจมากเลยทีเดียวค่ะเพราะเนทช่วยเธอหลายครั้งแล้วหลังจากนั้นอเล็กซ์ก็พาแมดดี้ไปหาชอนค่ะแล้วก็พบว่าชอนกำลังกินข้าวกับแฮงค์อเล็กซ์ก็เลยเข้าไปพูดคุยกับชอนค่ะซึ่งก็ทำให้เรารู้นะคะว่าแฮงค์เนี่ยเป็นคนชวนชอนเข้าร่วมกลุ่มบำบัดคนติดเหล้าค่ะและตอนนี้ชอนก็เลิกดื่มแล้วอาการดีขึ้นมากและชอนก็เริ่มเปิดใจเล่าถึงชีวิตในวัยเด็กของเขาค่ะที่เขาเริ่มติดเหล้าตั้งแต่อายุ9ขวบซึ่งสาเหตุที่เขาติดเหล้านะคะก็คือปัญหาในครอบครัวของเขาเองค่ะอเล็กซ์ได้ยินแบบนั้นเธอก็ตกใจนิดหน่อยนะคะเพราะเธอไม่เคยรู้ปัญหาครอบครัวในฝั่งของชอนเลยค่ะและชอนยังพูดตัดพ้ออีกนะคะว่าเขาเสียใจค่ะที่เขาไม่ได้เลิกเหล้าให้เร็วกว่านี้เพื่อแมดดี้อเล็กซ์ก็รู้สึกเห็นใจชอนนะคะแล้วก็พยายามที่จะปลอบใจค่ะเพราะอย่างน้อยเขาก็ยังพยายามทำเพื่อแมดดี้เช้าวันต่อมานะคะอเล็กซ์ก็ไปที่สถานรับเลี้ยงเด็กที่เนทแนะนำไว้ค่ะซึ่งเจ้าของที่นี่เธอก็ยินดีเข้าร่วมโครงการรัฐที่จะช่วยจ่ายค่าเลี้ยงดูให้ซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีของอเล็กซ์มากๆเลยค่ะแต่ติดอยู่ปัญหาเดียวนะคะก็คือการที่อเล็กซ์จะต้องมีที่พักอาศัยก่อนนะคะตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งเจ้าของสถานรับเลี้ยงเด็กเขาก็ให้เวลาแค่72ชั่วโมงเท่านั้นค่ะเนื่องจากมีคนรอคิวเข้าโครงการนี้เป็นจำนวนมากหลังจากนั้นอเล็กซ์ก็กลับไปทำงานทำความสะอาดที่บ้านของเรจิน่าค่ะและเธอยังสังเกตด้วยนะคะว่าป้ายขายบ้านเรจิน่านั้นหายไปแล้วซึ่งในขณะที่อเล็กซ์กำลังทำความสะอาดเธอก็พบว่าเรจิน่าอยู่ในห้องนอนและพยายามประกอบเปลเด็กและเรจิน่ายังบอกอีกนะคะว่าเธอกำลังมองหาพี่เลี้ยงเด็กอยู่อเล็กซ์ได้ยินแบบนั้นเธอก็เลยเสนอตัวเองค่ะโดยที่เธอจะทำให้ฟรีนะคะแลกกับที่อยู่ที่พักในบ้านแต่ก็น่าเสียดายนะคะที่เรจิน่าก็ต้องปฏิเสธค่ะเพราะว่าเธอนั้นได้ติดต่อกับเอเจนซี่และวางมัดจำเงินไว้แล้วหลังจากเสร็จงานนะคะอเล็กซ์ก็พยายามหาที่พักที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะคะซึ่งหลายที่ก็ปฏิเสธเธอแต่สุดท้ายแล้วก็มีบ้านหลังนึงค่ะที่เธอสามารถพูดคุยกับเจ้าของบ้านนะคะแต่เนื่องด้วยเจ้าของบ้านไม่รับเข้าร่วมโครงการรัฐอเล็กซ์ก็เลยต่อรองขอลดค่าเช่าบ้านเหลือครึ่งนึงส่วนอีกครึ่งนึงเธอจะทำสวนให้ค่ะซึ่งเจ้าของบ้านนะคะเดิมทีเธอก็ไม่มีเวลาทำสวนอยู่แล้วนะคะเธอก็เลยตกลงรับข้อเสนอของอเล็กซ์ค่ะ
และอเล็กซ์ก็ดีใจมากเลยนะคะซึ่งนี่ถือว่าเป็นชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ของเธอเลยก็ว่าได้เพราะเธอสามารถหาที่พักได้แล้วค่ะหลังจากนั้นอเล็กซ์ก็ไปเก็บของย้ายเข้าที่พักใหม่แล้วก็พาแมดดี้มาตกแต่งสวนด้วยกันค่ะซึ่งเมื่อเจ้าบ้านเห็นความตั้งใจในการทำงานของทั้งสองคนนะคะเจ้าบ้านก็ยอมให้อเล็กซ์นะคะจัดเลี้ยงงานวันเกิดของแมดดี้ที่บ้านของเขาได้ค่ะเมื่อถึงวันเกิดของแมดดี้นะคะเนทก็ปรากฏตัวเป็นคนแรกเลยค่ะแล้วเขาก็เอาหมวกปาร์ตี้นางเงือกแล้วก็ของเล่นนางเงือกมาเป็นของขวัญให้กับแมดดี้ด้วยนะคะหลังจากนั้นก็มีพอลล่าแล้วก็ชอนนะคะที่มาสายสุดแถมชอนยังพาคู่เดทของเขามาด้วยนะคะและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือพอลล่าแม่ของเธอนะคะมาเล่าให้ฟังว่าเธอกับเบซิลนั้นทะเลาะ กันค่ะทำให้เบซิลเนี่ยเอารถบ้านของเธอหนีหายไปและเธอนี่ยังแย่ไม่พอนะคะคู่เดทของชอนเนี่ยก็ยังชวนเพื่อนของเธอนะคะมาที่งานปาร์ตี้นี้เพื่อมาก๊งเหล้าและสร้างปัญหาต่างๆมากมายซึ่งนั่นมันก็ทำให้อเล็กซ์รู้สึกกังวลเป็นอย่างมากค่ะเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะเจ้าบ้านมาเคาะเรียกอเล็กซ์ให้ลงไปดูข้างล่างค่ะและสภาพที่เธอเห็นก็คือชอนนอนเปลือยอยู่บนโซฟาแถมยังทำข้าวของพังอีกซึ่งนั่นก็ทำให้เจ้าของบ้านรู้สึกไม่พอใจมากเลยนะคะและในที่สุดอเล็กซ์ก็ต้องสูญเสียบ้านหลังนี้ไปค่ะซึ่งตอนนี้อเล็กซ์ก็ไม่มีที่ไปแล้วนะคะแล้วรถบ้านของพอลล่าก็หายไปกับเบซิลด้วยทำให้อเล็กซ์ไม่มีทางเลือกค่ะเธอก็เลยขอเข้าไปอยู่กับเนทเป็นการชั่วคราวและแน่นอนค่ะว่าเนทก็ยินดีช่วยก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP ที่5กับ EP ที่6ค่ะถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามก็รบกวนกดติดตามให้หน่อยนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ให้ด้วยค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่ใน EP ที่7กับ EP ที่8เร็วๆนี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ